ได้แค่คนเดียวนะคะมีใครอยู่ไหมคะฮะไม่ใช่หรอกค่ะไปกับอีก5ยูทูบเบอร์ช่องเด็กนะคะคือพี่เฟอร์ร้อยแปดไลฟ์น้องน้ำโมครูนกเล็กแล้วก็อะไรนะครูนกเล็กเลยครับเล็กเล็กอะไรอีกแล้วแล้วคิดไปคิดคิดแล้วแล้วแล้วฟิ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 วแล้วก็ครบแล้วครบเธอเสียใจด้วยนะคะเด็กจูไม่ได้ไปล้อเล่นค่ะเด็กจูไปสิคะแล้วจุดเด่นของมาเก๊าเนี่ยค่ะคือใครไปที่นั่นต้องให้ผู้ปกครองเกาหลังให้มาเก๊ามาเก๊าว่าแล้วเคมุนมาเก๊าหลังให้เด็กจิ๋วเลยมาเก๊าคือมาเก๊าที่ไหนมาเก๊าโอ้ยมาเก๊ามาเก๊าไม่ใช่มาเก๊าแต่ละแม่แบกเป้มาด้วยค่ะนี่อยากเวลาจะมาเล่นเกมเลยเวลาที่เราไปต่างประเทศเน้องๆก็จะเห็นว่าแม่เนี่ยแบกเป้ใบโตอยู่ที่หลังไม่รู้จะแบกอะไรขนาดนะดูสิคนอื่นไม่เห็นต้องแบกเลยก็จะไปสบายๆก็ของทุกคนในบ้านเนี่ยจะเอาอะไรก็อยู่ที่หลังแม่ไงจะเอาอะไรก็เลยตอนนี้เราก็เลยจะมาทดสอบให้ถ่ายว่ามีอะไรบ้างหมวกถูกต้องครับไม่ได้แบกแล้วหมวกเนี่ยแบกหมวกตั้งหลายใบครับมึงสามคนอยู่กับแม่ไงไม่ใช่ว่าอันเนี้ยหมวกแม่แต่ว่าเป็นเบาสิเบาก็มันหลายอย่างคูณสามหมวกริมได้หนึ่งคะแนนค่ะจริงหมวกป้าอ่ะกล้องโปโปเพราะทุกครั้งป้าจะต้องฝากใช่กล้องโปโปแต่เมื่อกี้แม่ลืมหยิบมาจริงๆต้องอยู่ในนี้ iPad 3คะแนนกระเป๋าตังค์แม่ช่วยใบแผนที่ใบแผนที่ปกติเราก็ต้องมีคู่มือไปว่าแผนที่คราวนี้เราไปมาเก๊าเห็นไหมก็จะมีเพื่อไกด์บุ๊กคราวนี้เราเอามาจากการท่องเที่ยวมาเก๊าเขาให้เรามาโทรศัพท์ถูกต้องต้องมีอยู่แล้วเราจะทำโรมมิ่งไปจากเมืองไทยก็ได้โดยใช้เบอร์เดิมหรือซื้อพวกเดี๋ยวนี้เขาจะมีซิมแบบนี้ travel sim เป็นที่แปดนั่งแปดกิก399 บาทเราก็จะบอกแม่ทิชชู่มีค่ะเย้อ่ะทิชชู่มีทั้งเปียกและแห้งพวกหวีถูกต้องค่ะมีกล่องยางและถุงกันไกตัดเล็บไม่ปกติถุงจะใส่กางเกงตัดเล็บแต่เวลาขึ้นเครื่องบินน่ะเราเอากันไกตัดเล็บออกปล่อยโหลดในกระเป๋าใหญ่เพราะว่าเขาห้ามเอาขึ้นเครื่องนะคะกันไกตัดเล็บกันไกเวลาเด็กจุ๋มป่วยเคมุนชอบกินยาสิบแล้วค่ะแยกครึ่งทางแล้วค่ะเลยนี่ยาเนี่ยก็ต้องออกไปนะคะออกกระดาษแล้วก็ใส่ถุงไว้เวลามันสมมติเกิดรั่วหกมันจะได้ไม่เลอะหนังสือมีเหมือนกันพี่ลิ้นหนังมากแม่เนี่ยจะพกหนังสือท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็พวกข้อมูลที่เป็นใบๆด้วยแยกกันหนังสือก็จะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กข้อมูลกับท่องเที่ยวที่แม่ชอบทำอะไรแม่ชอบทำอะไรโอ้โหใบสักขนาดนี้ใบสักขนาดนี้ทำต้องใส่รูปของแม่ความหมดแล้วอีกอย่างใบเวลาหนูบอกแม่ขอ iPad ขึ้นเครื่องใช่ไหมแล้วหนูต้องใส่อะไรหูฟังโถ่เอ้ยใบสุดขีดมากเลยถ้าไม่มีอันนี้ออกนอกประเทศไม่ได้ตั๋วถูกแต่มันยังมีอีกอย่างตั๋วเครื่องบินคือพาสปอร์ตพาสปอร์ตอ่ะเย้15ร่มไอตัวซุ่มๆใช่เดี๋ยวนี้เอาไปตลอดเลยชอบ16เย้เฮ้ยใกล้เคียงแล้วจิ๋วแล้วอีกปีไม่ได้ใช่ไหมอีกปีเมื่อกี้ได้ถือแอมเห็นไปห้อยทำไมครับบัตร power bank จริง power อะไรคิด power bank ไหมบัตร king power แอมเห็นมัน power ไงงั้นให้2คะแนนเลยแล้วกันเพราะแม่มี power bank ด้วย power bank ยอมแพ้ของตัวนี้ใช่ไหมอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันเงินอ่ะจริงๆเงินนี่มันควรจะต้องอยู่ในกระเป๋าน้องเนาะแล้วก็ปากกาสำคัญมากปากกาถ้าไม่มีนี่เดือดร้อนเพราะว่าเวลาไปถึงก็ต้องกรอกใบตม.ถ้าไม่มีก็จะเดือดร้อนต้องกรอกบนเครื่องบินและอันนี้ก็คือใบตม.ของไทยประกันภัยเดินทางถุงลิปมันถุงไหมอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็อาจจะกิ้วอ่ะพาสปอร์ตคืออะไรคะจะกิ้วหนังสือการเดินทางหนังสือเดินทาง
คือเวลาเราเข้าหรือออกประเทศเขาก็จะปั๊มว่าเข้ามาวันที่เท่าไหร่ออกวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นี่บางประเทศมีวีซ่าบางประเทศไม่ต้องใช้วีซ่าอย่างเช่นไปมาเก๊าไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีลูกหนูบางประเทศเขาติดอันนี้เชงเก้นหรือมันไปยุโรปเขาเรียกเชงเก้นวีซ่าต้องขอวีซ่าไปยุโรปไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาอเมริกาจีนพวกนี้ต้องขอวีซ่าค่ะญี่ปุ่นไม่ต้องเกาหลีไม่ต้องฮ่องกงไม่ต้องค่ะเงินอันนี้เงินก็เป็นเงินเดี๋ยวเงินเนี่ยเป็นเงินเราจะไปประเทศไหนเราต้องศึกษาว่าใช้สกุลเงินอะไรเราก็ต้องแลกก่อนไปเพราะว่ามันจะมีร้านแลกที่แบบเรทดีๆอ่ะถ้าไปแลกที่สนามบินมันแพงค่ะนี่แบงค์พันมาเก๊า1มาเก๊าเท่ากับ 4.2 4.2 บาททำไมอันนี้มันสวยมากเลยอันนี้ของฮ่องกงเดี๋ยวเรายังไปไม่ถึงอันนี้500มาเก๊า100 150 20 20 10นี่อย่างงี้คุณแบงค์เขาใหญ่ดิใบนึงนี่เกือบ 5,000 บาทเลยนะ 4,000 กว่าบาทใช่ไหมคูณ 4.2 เขาบอกว่าที่มาเก๊าใช้เงินฮ่องกงได้เงินฮ่องกงเราก็มีอยู่บางส่วนเราก็แลกไปบางส่วนเงินฮ่องกงก็จะมีแบงค์พันสวยกว่าแบงค์500ฮ่องกงนี้จะแพงกว่าหน่อยจะ 4.3 มีแบงค์500นี่เห็นไหมนี่ 2,000 บาทใบนึงแบงค์100แบงค์50แบงค์20แบงค์10แล้วก็มีเหรียญสวยๆนะจิ๋วนะสวยนี่เหมือนแบงค์กาโม่มั้ยทะลักแล้วก็เหรียญก็สวยมาเป็นรูปดอกไม้อันนี้เป็นกรมธรรม์ค่ะคือจะซื้อเวลาไปเที่ยวก็ซื้อจะไปเที่ยวก็ซื้อทุกครั้งเมื่อก่อนไม่เคยซื้อเลยสมัยก่อนนะพอเริ่มมีลูกแล้วก็อ่านในเว็บเฮ้ยมันมีคนที่ไปป่วยอยู่เมืองนอกอ่ะเผอิญไปเที่ยวแล้วหกล้มป่วยบาดเจ็บแล้วค่ารักษาพยาบาลมันแพงมากเลยเราก็เลยแบบหลังจากนั้นทุกครั้งที่แม่ไปเที่ยวไม่ว่าเนี่ยมาเก๊านี่มาเก๊าก็ซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นยุโรปประกันจีนญี่ปุ่นฮะประกันเหมือนเขาไม่เข้าใจเขาบอกเราป่วยไปป่วยที่มาเก๊าเนี่ยเรารักษาฟรีไงฮะใช่ประมาณนี้แหละมันจะมีวงเงินไงอย่างเช่นว่าเราซื้ออย่างเงี้ยอันนี้เป็นของ AGA อยุธยา Alliance ใช่ไหมคะเราซื้อแบบแพ็กเกจครอบครัวอย่างเงินประมาณ 1,600 กว่าบาทเนี่ยนะซื้อพ่อแม่ฟรีลูก2คนแต่เราขาดทุนเพราะเรามีลูกคนเดียวจริงๆถ้าบ้านไหนมีลูก2คนอย่างเช่นจริงเหรออย่างเช่นบ้านฟิล์มๆอย่างเงี้ยพ่อแม่ลูกๆใช่ไหมซื้อแพ็กเกจนี้คุ้มเลยเพราะว่ามัน4คนเราขาดทุนแล้วเขาซื้อไหมเขาก็คงซื้อเพราะว่าคุณแม่เนี่ยที่ไปด้วยกันแม่เนี่ยบอกคือทุกคนรู้เรื่องความสำคัญของประกันภัยเพราะอะไรรู้ไหมมีประสบการณ์จากน้องสาวแม่ปูเป้ตอนนั้นที่ไปไม่สบายที่ญี่ปุ่นแล้วติ่งแตกอ่ะคือต้องเสียตังค์เป็นหลักแสนบาทเนี่ยก็จะมีบอกว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาจะจ่ายให้เราเท่าไหร่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ดูแล้วก็จะครอบคลุมอย่างเช่นว่าแม่ไปป่วยที่มาเก๊าใช่ไหมแม่ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเองไงประกันจะจ่ายให้ค่ารักษาพยาบาลน่ะแต่ถ้าเราไม่ป่วยไม่เป็นไรเลยเงินจำนวนนั้นเขาก็เอาไปไงเขาไม่คืนเราเขาเรียกว่าประกันการเดินทางแต่ถ้าเราป่วยเราก็จะสามารถเคลมได้แบบนี้ถ้าไม่ป่วยก็ขาดทุนเลยคะถ้าป่วยอย่างนี้ก็กำไรเราไม่ควรจะป่วยนะเราไปเที่ยวอ่ะอ๋อแล้วก็มีอีกคำถามนึงนะคะที่น้องๆอ่ะจะชอบถามว่าเวลาไปขึ้นเครื่องอ่ะสมมติเครื่องออก9โมงเนี้ยแค่คุณต้องไปก่อนกี่นาทีถ้าไปต่างประเทศควรไปถึงสถานบินล่วงหน้าประมาณ3ชั่วโมงไฟล์ละ 6:30 นแล้วต้องไปถึงประมาณ 04:00 ไฟล์ละ 6:50 ไปถึงประมาณ 04:00 เรานัดกัน 04:00 ไปช้าก็ไปช้าก็อดขึ้นเครื่องไงเหมือนที่เราตกเครื่องต่างไปอิตาลีอ่ะจะมาตอกย้ำแค่มันทำไม